ระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จไปในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมประจำปีการศึกษา2558วันนี้เวลา 16:57 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยศรีปทุมเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมประจำปีการศึกษา2558โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับประทานปริญญาเกียรติมศักดิ์จำนวน7คนมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโทเข้ารับประทานปริญญาบัตรรวมจำนวน509คนโอกาสนี้ได้ประทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าความเจริญก้าวหน้าของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกอาจกล่าวได้ว่าเกิดจากสติปัญญาของมนุษยชาติสร้างสรรค์ขึ้นแทบทั้งสิ้นสติคือความระลึกนึกได้ปัญญาได้แก่ความรู้แจ้งเห็นจริงซึ่งสติปัญญานี้จะช่วยส่งเสริมบุคคลให้ระลึกรู้คิดที่จะดำเนินชีวิตประกอบกิจการงานด้วยความรอบคอบไม่ประมาทให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาไม่ผิดพลาดเสียหายจนบรรลุถึงความสำเร็จความเจริญบัดนี้ทั้งหลายต่างได้สำเร็จการศึกษาและรับปริญญาบัตรอันแสดงถึงความเป็นผู้มีวิทยาฐานะแต่ละระดับแล้วถือได้ว่าเป็นผู้มีสติปัญญาสูงกล่าวคือมีความรู้ความสามารถและความคิดอ่านเฉลียวฉลาดเพราะได้ศึกษาเรียนรู้มามากในสาขาวิชาต่างๆทุกคนจึงควรพยายามรักษาสติปัญญาที่มีอยู่และสร้างเสริมเพิ่มพูนให้มีมากขึ้นในตนยิ่งขึ้นไปโดยการฝึกฝนอบรมและศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมพร้อมกับประพฤติตนปฏิบัติงานอย่างผู้มีสติปัญญาแต่ละคนจะได้สามารถดำเนินชีวิตประกอบกิจการงานทั้งปวงให้ประสบความสำเร็จก้าวหน้าบังเกิดผลดีงามเป็นประโยชน์สุขและความพัฒนารุ่งเรืองแก่ตนสังคมตลอดถึงประเทศชาติต่อไปจนบรรลุถึงความสำเร็จกว่า